สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนในแต่ละวันเชื่อว่าคนเราต้องมีความตั้งใจทำอะไรสักอย่างแน่ๆอยู่แล้วแต่บางครั้งความเสื่อหรือเรื่องพลาดก็เกิดขึ้นได้เสมอเหมือนอย่างพวกเขาและเธอเหล่านี้ทำอะไรแผงๆนิดเดียวความวัยป่วงมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนใครจะเจอผลลัพธ์แบบไหนบ้างดูแล้วก็อย่าคำล่ะเดี๋ยวเจอเองบ้างจะหาไม่ออกได้ TikToker หาเรื่องซวยบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ TikTokมักทำอะไรแปลกใหม่หรือรั้งเทรนอยู่ตลอดเหมือนคลิปนี้ที่นำเจลลี่เม็ดเล็กๆไปแช่น้ำพอเวลาผ่านไปสักพักมันจะพองขึ้นมาทำให้ติ๊กต็อกเกอร์รายนี้ลองของบ้างแต่เวลาผ่านไปมันพองจนกองพเนินเต็มอ่างยังไม่พอเม็ดพวกนี้ไหลลงท่อระบายน้ำล้นมาตามชักโครกแถมกระจายไปตามท่อน้ำเต็มอพาร์ตเมนต์ที่เขาอาศัยอยู่จนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตโถโถไม่น่าเลยแล้วจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยพรีเวดดิ้งเย็นฉ่ำชื่นใจการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเป็นอะไรที่คู่บ่าวสาวนิยมทำเพื่อเก็บภาพโมเมนต์น่าประทับใจแต่สำหรับคู่นี้น่าจะเป็นช็อตฮาที่สุดในชีวิตเลยก็ได้เพราะในระหว่างกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่บนเรือโดยมีตากล้องพร้อมลูกมือช่วยวิทย์น้ำสร้างซีนสวยๆแต่ความสวยก็บังเกิดตอนที่เจ้าบ่าวจะโน้มตัวไปจุ๊บเจ้าสาวเรือดันเอียงไปอีกข้างและตูมเรียบร้อยเย็นฉ่ำชื่นใจคลายขำไปเฉยเลยเอาหน้าอย่างน้อยๆก็มีภาพฮาๆไว้ดูแก้เครียดได้หลังแต่งนะหน้ากากอนามัยทำพิษในช่วงเวลาที่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บางครั้งเราอาจต้องเช็คสถานที่ด้วยอย่างสาวคนนี้ไปเดินเล่ริมหาดรับแสงแดดสบายๆแต่คงลืมไปว่าเธอยังใส่หน้ากากอยู่เมื่อผิวบนใบหน้าอาบแดดเต็มไปพอถอดมาเท่านั้นแหละผิวภายใต้หน้ากากยังขาวจั๊วเหมือนเดิมเช่นเดียวกับหนุ่มรายนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของการใส่หน้ากากเหมือนกันหลังผิวหน้าทิ้งร่องรอยการใส่แมสชัดเจนแต่ไม่ต้องห่วงพี่เขาอัปเดตมาว่าผิวหน้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหายห่วงได้เลยขอมีเครื่องรถหน่อยแม้ประชาชนคนแคนาดาส่วนใหญ่จะสายร่วมกับสัตว์ป่าได้อย่างไม่เคอะเขินแต่เหตุการณ์นี้เกินเบอร์ไปไหมเมื่อเจ้าของรถคันสีแดงคันนี้ดันไปจ้าเอกกับน้องหมีไซจัมโบ้ที่กำลังก่อรถของเขายิ่งไปกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้ปิดกระจกทำให้น้องมุดผ่านกระจกเข้าไปในตัวรถอย่างง่ายได้เราเห็นอย่างนี้เห็นทีต้องเอาตัวรอดก่อนส่วนรถน่ะหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทียังไงต้องรบกวนพี่ๆกู้ภัยพาน้องออกไปก่อนเกิดขับได้ขึ้นมาจะสวยเอาได้ยกองด้วยมือเปล่าการเคลื่อนย้ายของหนักหากทำคนเดียวคงไม่ไหวแน่ต้องมีอย่างน้อย2คนขึ้นไปแต่สำหรับคลิปนี้ดูเหมือน2หนุ่มชาวจีนผู้พยายามเคลื่อนย้ายองค์ด้วยมือน่าจะลืมแต้มบุญมาด้วยเพราะทั้งคู่หาสารพัดวิธีแล้วหวังนำองค์ขึ้นรถสามล้อคันน้อยแม้จะดันองค์ขึ้นไปได้แต่รถเจ้ากรรมดันขยับทำให้องค์ใบเขื่องกิ้งลงมาแตกแพร่งจบกันความพยายามมึนไปเลยว่าเคยทำอะไรไว้เฮ้อช่างน่าสงสารซะจริงให้ผิดชีวิตเปลี่ยนริมทะเลมักเป็นสถานที่รวมตัวของฝูงนกนางนวลไม่ว่าใครไปเยือนมักจะให้อาหารพวกมันตามปกติแต่หนุ่มคนนี้คงอยากมีสินเท่ๆคาบขนมปังไว้ที่ปากของตัวเองหวังให้นกนางนวลบินมาฉกขนมปังจากปากของเขาไปแต่กลับโดนนกปริศนาทรยศเข้าด้วยการปล่อยระเบิดเหลวใส่หน้าชนิดที่ว่าไม่มีนกตัวไหนกล้าฉีกเข้าใกล้ขนมปังของเขาอีกเลยโถจากสินเท่ๆกลายเป็นสินขายขำซะงั้นสวยจริงๆนะพ่อหนุ่มวงสวิงพาสวยไม่ว่าผู้ชายจะอยู่ในวัยไหนมักชอบเล่นอะไรพิเรนอยู่เสมือนฝังตัวอยู่ในสายเลือดเหมือนหนุ่มคนนี้กำลังหวดวงสวิงหน้าบ้านตัวเองแต่จังหวะลูกออกไปมันดันไปโดนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขับผ่านหน้าบ้านพอดีปังใครจะอยู่ให้เจ้าหน้าที่ทักทายล่ะรีบเดินหนีเข้าบ้านสิคะจะรออะไรเราเชื่อว่าถ้าเขามุดดินหนีได้เขาก็คงทำไปแล้วแหละสนามดีๆมีเยอะแยะอยากทดสอบความทนของรถตำรวจก็ไม่บอกเกือบจะเท่แล้วเชียวเจเรมี่คักสันพิธีกรชื่อดังจากรายการท็อปเกียร์มักสร้างสีสุดอึ้งให้ผู้ชมอยู่เสมออย่างคลิปนี้ที่เขาโชว์สกิลใช้ท่อนไม้พยุงรถออกจากโคลนหรือตกหลุมและผูกทิ้งไว้ระหว่างที่รถกำลังวิ่งแต่ด้วยเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อท่อนไม้ที่ผูกไว้เด้งขึ้นมาฟาดกระจกหลังรถจนแตกเล่นเอาทีมงานตกใจไปแวบนึงแถมยังแอบสะใจหัวล็อกกรากขณะที่พิธีกรคนดังหน้าแหกหมอไม่รับเย็บไปเลยโถครั้งหน้าอย่าทำอีกนะอวสานอาหารเย็น
การเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมให้คนอื่นดูมันไม่ง่ายเหมือนกับ Tyler 1สตรีมเมอร์คนดังที่กำลังเล่นเกมให้แฟนๆดูและอยากอวดมือเย็นสักหน่อยว่าวันนี้โซสปาเกตตี้กับสเต็กชินโตเลยเอียงจานเฟกเข้าหากล้องแต่เขาคงเผลอเรอไปหน่อยอาหารทั้งจานร่วงฟืดใส่คีย์บอร์ดเต็มๆเล่นเอาเจ้าตัวช็อกสุดขีดแม้แต่น้องเหมียวที่นอนข้างๆยังสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นอวสานอาหารเย็นแถมยังหมดอารมณ์เล่นเกมต่อด้วยเฮ้อเสียดายจังกรรมตามสนองการส่งพัสดุในต่างประเทศมักวางทิ้งไว้หน้าบ้านจึงเกิดปัญหาการหายบ่อยครั้งยกเว้นกรณีนี้ที่เจ้าของบ้านดันไปเห็นคนร้ายกำลังจะหยิบของได้พอดีทำให้ผู้ก่อเหตุหนีหัวซุกขวดซุนขึ้นรถไปแต่ด้วยความเร่งรีบดันถอยรถติดกองหิมะหน้าบ้านซะงั้นจะเร่งเครื่องด้านรถหรือขุดหิมะออกรถก็ยังอยู่กับที่สุดท้ายก็จบข่าวตำรวจมาจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างง่ายดายนี่สินะที่เขาเรียกว่ากรรมติดจรวดแรงโน้มถ่วงไม่เคยปราณีใครไม่ว่าใครทำสิ่งใดด้วยความพยายามย่อมภาคภูมิใจเสมอเหมือนน้องคนนี้ที่พยายามต่อจิ๊กซอรูปไดโนเสาร์500ชิ้นจนเสร็จเลยขอโชว์ผลงานให้โลกออนไลน์ได้ชื่นชมแต่แป๊บเดียวจิ๊กซอทั้งภาพร่วงหล่นลงมาอย่างน่าเศร้าเล่นเอาเธอช็อกซินีมาไปไม่น้อยเราเห็นแล้วได้แต่เพียงปลอบใจอยากให้น้องตั้งใจต่อใหม่อีกรอบคิดในแง่บวกเลยว่าถ้าทำได้อีกครั้งเราภูมิใจเป็น2เท่าเลยทำอาหารพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายแต่ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะมิฉะนั้นจะเหมือนกับชายคนนี้เมื่อเขาเอากระทะขนาดใหญ่มาสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ความร้อนแต่กระทะแก้วที่เขากำลังปรุงอาหารอยู่มันทนความร้อนไม่ไหวเลยแตกไปต่อหน้าต่อตาทำให้อาหารที่ตั้งใจทำสุดฝีมือร่วงลงพื้นเล่นเอาพี่เขาหน้าแตกไม่พออดกินมือน้ำไปด้วยเลยอย่าเขย่าขวดน้ำอัดลมตอนเด็กๆทุกคนคงเคยเผลอเขย่าขวดน้ำอัดลมเมื่อถึงเวลาเปิดขวดทำให้น้ำพุ่งออกมาเล่นเอาจำฝังใจหรือไม่กล้าทำอีกแต่สำหรับสาวคนนี้กลับตรงกันข้ามเมื่อเธอถือขวดน้ำอัดลมยกขวดไปมาพอยกปากขวดไปที่หน้าตัวเองแรงดันน้ำข้างในพุ่งกระแทกเข้าใบหน้าเต็มๆไม่รู้ว่าดวงซวยหรือจังหวะมันพอดีเป๊ะกันแน่แต่ที่รู้ก็คืออาจจะเจ็บและอาจเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยแกล้งกันได้ลงคอหากเราจะแกล้งใครสักคนส่วนมากมักชอบแกล้งคนรักหรือคนใกล้ตัวอย่างภรรยาสาวคนนี้มีแผนแกล้งสามีที่ฉลาดสุดๆโดยให้ถือเชือกคอยขวดน้ำพร้อมนำกระดาษวางบนมือของเขาและทำเป็นถามว่ายังถือได้อยู่ไหมพร้อมหยิบของมาวางเรื่อยๆปิดท้ายด้วยผ้าผืนหนึ่งโรยด้วยผงโกโก้พอใช้กรรไกรตัดเชือกคอยขวดน้ำข้างหนึ่งเท่านั้นแหละมือของสามีพับเข้ามาผงโกโก้บนผ้ากระเด็นเข้าหน้าปับเรียบร้อยสามีรสช็อกโกแลตจ้าโถรักดอกจึงหยอกเล่นคำๆนะอย่าผสมนมในถุงสี่เหลี่ยมการหิวระหว่างเดินทางไม่ใช่เรื่องตลกซึ่งหนุ่มคนนี้เขามีวิธีกินซีเรียลบนรถไฟที่ดูฉลาดมากๆนั่นคือเทนมใส่ถุงซีเรียลซะเลยแต่ความฉลาดของเขาก็สูญหายไปในพริบตาเมื่อถุงซีเรียลรับน้ำหนักไม่ไหวพอเขย่าเท่านั้นแหละทุกอย่างร่วงหล่นลงไปกองกับพื้นแบบเละเทะเป็นอันว่าเกมไม่ได้กินใครเห็นแล้วอย่าหาทำนะคะอดใจรอกลับถึงบ้านสักนิดนึงเดี๋ยวก็ได้กินแบบดีๆแล้วน้องนกขโมยซีนเวลาไปเที่ยวที่ไหนทุกคนย่อมเก็บภาพแห่งความประทับใจทุกครั้งอย่างคู่รักคู่นี้ขึ้นไปชมวิวบนหอคอยหมู่เกาะ CS ของสเปนโดยวางกล้องโกโปถ่ายนกนางนวลบริเวณนั้นแต่เจ้าตัวนี้นึกสนุกหมากคาบกล้องหนีไปเฉยเล่นเอาคู่รักวิ่งไล่ตามหวังเอาคืนสุดท้ายนกตัวนี้ยังมีจิตสำนึกคาบกล้องลงมาวางคืนก่อนบินหนีไปแถมได้ภาพแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครมาด้วยนะไม่รู้จะต้องขอบคุณนกตัวนี้ดีไหมที่เสนอมุมมองใหม่ๆให้เราได้ดูอย่าซากกับแมลงมองเผินๆอาจจะเหมือนล่องเรือหารักแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้หารักนะคะแต่มหาแมลงปริศนาที่อยู่ดีไม่ว่าดีชายหนุ่มรายนี้นั้นนึกคึกเบี่ยงไม้พายฟาดใส่รังแมลงซะงั้นแมลงทั้งรังบินเข้ามาโจมตีสิคะแล้วเพื่อนตัวดีแทนที่จะเข้าไปช่วยดันนั่งหัวเราะหากรักแถมถ่ายคลิปให้เราดูด้วยนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังอยู่ดีหรือเปล่าแต่อยากถามกับพี่เขาเหมือนกันว่าทำไปทำไมช็อตเดียวเปลี่ยนเกรดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคาบเรียนวิชาเคมีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่ออาจารย์ไปท้านักเรียนไว้ใส่ว่าถ้านักเรียนชั้นบนสุด
สามารถปากระดาษลงถังขยะหน้าชั้นเรียนได้จะให้คะแนนเต็มกับนักเรียนทั้งห้องเรียกว่าเปลี่ยนเกรดในพริบตาและแล้วก็มีคนใจกล้าอาสาคว้างกระดาษออกไปฟิวหล่อละลิ้วลงถังขยะอย่างสวยงามจะรออะไรล่ะเฮสิคะขณะที่อาจารย์พูดท้าชิงได้แต่งอยนั่งปัดขมับปากไม่ทำงานสงสัยคงได้แต่ป้งและต้องลงคะแนนให้เจ้าพวกนี้เท่านั้นสินะหัวร้อนจนโดนรวบในการแข่งขันกีฬาความปลอดภัยของผู้เล่นต้องมาก่อนเสมออย่างการแข่งขัน NBA ระหว่างบรูคลินเน็ตส์กับบอสตันเซลติกเมื่อแฟนทีมเซลติกรายหนึ่งไม่รู้หัวร้อนมาจากไหนปาขวดน้ำเฉี่ยวศีรษะแคร์รี่เออร์วิงระหว่างเดินเข้าห้องแต่งตัวตำรวจและเจ้าหน้าที่สนามเลยปีกเข้ามาสอบสวนหนุ่มหัวร้อนจนหน้าเจือนก่อนใส่กุญแจมือนำตัวออกจากสนามสงสัยงานนี้แฟนกีฬาเลือดเดือดอาจโดนแบนอดเข้าสนามตลอดชีวิตแน่ๆอย่าซากับน้องหมาเฝ้าแกะอยากมีภาพสวยๆไว้ลงโซเชียลต้องลงทุนลุยธรรมชาติกันสักหน่อยเหมือนหนุ่มคนนี้กำลังปั่นจักรยานผ่านฝูงแกะนับร้อยเพื่อเก็บความประทับใจใส่รูปถ่ายแต่ไปไม่ถึงไหนเจอสุนัขต้อนแกะมาต้อนรับเขาแทนซึ่งเจ้าตูบตัวนี้ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเห่าไล่ลูกเดียวจนหนุ่มปั่นจักรยานยืนเสียวอยู่พักใหญ่จนคลิปตัดจบไปไม่รู้ว่าพี่เขาเดินไปไหนได้หรือยังแต่ที่แน่ๆครั้งหน้าก็อย่าฝ่าฝูงสัตว์ไปอีกล่ะเป็นห่วงจ้าถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ